ถ้าเกิดว่ามีอากาศหนาวลงมาพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของคลื่นลมกันด้วยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ทางน้ำที่เกิดขึ้นวันนี้มีเหตุการณ์ที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับมีคาเฟ่โจรสลัดทำไมต้องเรียกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนลักษณะของแพเป็นโป๊ะที่ลอยอยู่กลางอ่าวพัทยาครับที่จังหวัดชลบุรีเกิดล่มจมลงไปในน้ำนะครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากปั๊มน้ำของตัวแพเนี่ยมันเสียหายหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาเข้าไปตรวจเรือคาเฟ่ที่เรียกกันว่าเรือโจรสลัดนะครับคือเขาแต่งเป็นสไตล์โจรสลัดถูกคลื่นซัดอย่างหนักทำให้เกิดจมน้ำบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮคือพบว่าคลื่นลมมันแรงมากครับเรือท่องเที่ยวหลายลำก็ขับไปช่วยเหลือพนักงานที่ติดอยู่ในเรือสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยครับคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเรือแพลำดังกล่าวกำลังลอยอยู่ริมฝั่งพัทยาก็ค่อยๆจมลงตั้งแต่ช่วงท้ายเรือโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนเจ้าหน้าที่จะระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบในที่สุดครับมันลอยเข้ามาผมเก็บไว้พอเรือเริ่มจมแล้วของที่อยู่เรือลอยมาประมาณ10 โมงพี่มาประมาณบ่ายสามสามกว่าประมาณบ่ายสามโมงใช่ไหมมีเจ้าของอะไรเข้ามาติดต่อยังยังครับผมแค่ติดต่อเจ้าของมาเอาขึ้นได้ของมันคือมันลอยมาเกินได้มีอะไรเก็บมาไว้เก็บไว้หลุมแล้วก็เอามาขึ้นได้คือพวกเสียบอกว่าผู้ชายหาดที่ยืนยันแล้วเป็นเรือที่จมใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยเรือดังกล่าวนี่จะจอดอยู่ที่ประจำใช่ไหมครับจอดประจำไม่มีจากการสอบถามในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าปั๊มน้ำของเรือแพมันอาจจะเกิดปัญหาครับมันไม่ทำงานทำให้ระบบปั๊มน้ำไม่สามารถระบายน้ำในแพได้จึงค่อยๆจมลงในที่สุดระหว่างเกิดเหตุไม่ได้เปิดให้บริการครับเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีคลื่นลมแรงตลอดทั้งวันสำหรับเรือแพคราเคเนียนลำนี้ครับเปิดให้บริการในรูปแบบของคาเฟ่ค็อกเทลกลางทะเลโดยภาคเอกชนมีบริการเรือสปีดโบ๊ทรับส่งขึ้นเรือแพด้วยบนเรือแพก็จะมีบริการเครื่องดื่มอาหารมีกิจกรรมตกหมึกดนตรีสดและห้องคาราโอเกะครับที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพทะเลเมืองพัทยาได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นส่วนตัวพบว่าเพิ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไม่นานมานี้ก่อนที่จะมาเกิดเหตุดังกล่าวนะครับเท่าที่ไปดูในเพจ Facebook ของเรือแพคราเคเนียนเนี่ยมีการอัปเดตเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ65ก่อนที่จะเริ่มเปิดให้บริการในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีคนไปใช้บริการกันค่อนข้างเยอะนะครับมียูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไปถ่ายรูปแล้วก็มาอัพในโลกออนไลน์ก็มีคนเนี่ยอยากจะไปรีวิวไปตามรอยกันด้วยนะครับลักษณะของการให้บริการก็คือถ้าจ่ายเงินเป็นแบบเหมานะครับก็จะมีเรือสปีดโบ๊ทมารับตั้งแต่ที่ฝั่งขึ้นไปที่เรือแพหลังจากนั้นก็จะมีค็อกเทลให้บริการมีเบ็ดตกหมึกให้บริการถ้าตกหมึกได้มีบริการทำให้ด้วยนะครับจะแลกเป็นซาซิมิก็ได้ฟรีน้ำจิ้มซีฟู้ดฟรีวาซาบิด้วยลักษณะแบบนี้ครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยชื่นชอบเป็นคาเฟ่รูปแบบใหม่แต่ถ้าสังเกตเนี่ยคุณผู้ชมไม่แน่ใจด้วยว่ามันไม่ใช่เรือหรือไม่ก็เลยพบว่าคนที่ขึ้นไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้สวมใส่เสื้อชูชีพกันเลยนะครับพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จะลั่นลาสนุกสนานกินดื่มกันดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะว่าปิดแต่ถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวนี่อาจจะวุ่นวายมากกว่าที่คิดนะฮะคือในฐานะคนหนึ่งที่ไปใช้บริการแพที่เป็นลักษณะเนี้ยบ่อยครั้งในช่วงหลังคือผมไปที่พัทยาก็จะขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยแล้วก็ไปบนแพที่ให้บริการทั้งแบบคาเฟ่แบบนี้แล้วก็มีการตกหมึกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนที่ผมเคยไปเนี่ยคือแพเขาค่อนข้างใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะแข็งแรงบางช่วงที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมครับคลื่นลมแรงมากนะพัดมาปะทะแพเนี่ยดังตึ้มตึ้มตึ้มเลยแต่แพไม่สั่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงอันนี้บางพื้นที่ในส่วนที่ผมไปนะครับแต่ขณะเดียวกันในการให้บริการเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่บนแพด้วยนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ที่ขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ใ
เสื้อชูชีพหรอกครับเพราะว่าแพเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีขนาดใหญ่แต่ว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยรวมถึงให้คำแนะนำในการใช้บริการด้วยนะครับอย่างที่คุณเชอสารบอกไปนะครับแต่นี่ก็อาจจะเป็นโจทย์สำคัญอย่างนึงนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยก็มีการพยากรณ์เหมือนกันอย่างที่ภาคตะวันออกเนี่ยคลื่นถ้าห่างฝั่งออกไปอาจจะสูงมากกว่า2 เมตรได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูแลกันในส่วนนี้เพิ่มเติมมากขึ้นไปด้วยนะครับ